ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุอุณาพรหมและรายการรู้แล้วรวยรายการที่จะพาท่านมาพบกับโอกาสทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของกิฟเฟอรีนะครับวันนี้ครับเรามีเรื่องราวดีๆจากแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะดูแลตัวเองและก่อให้เกิดเป็นธุรกิจที่ดีนั้นวันนี้คืออะไรแต่ก่อนอื่นเรามาพบกับแขกรับเชิญกันก่อนดีกว่านะครับผู้บริหารระดับ Grand Paradiseคุณสุภาวดีทองนอกครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แน่นอนว่าแขกรับเชิญของเรามาวันนี้เนี่ยก็ต้องมีสินค้าในดวงใจผลิตภัณฑ์ในดวงใจที่เอามาเล่าให้ฟังวันนี้มีอะไรบ้างครับวันนี้นะคะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะคะอันดับแรกก็คือโฟมล้างหน้าเอดิวไวท์นะคะอันดับ2ก็คือกัวคลิ้งมาร์กกับสาหร่ายนะคะครับแต่สาหร่ายตัวนี้ไม่ใช่เอาไปทานนะคะซึ่งจริงๆบางคนก็ทานได้เขาก็ใช้ทั้ง2บางคนก็ทานแต่พี่สุกําลังจะบอกว่าความลับของสาหร่ายสไปริน่าที่พี่สุพบด้วยตัวเองคือเอามาเป็นส่วนผสมกันได้ค่ะก็เรียกว่าการสปาน่านะคะครับเอาทั้ง3ตัวนี้เนี่ยสินค้ากลุ่มนี้มีจุดเด่นหรือมีคุณสมบัติที่ช่วยเรื่องอะไรเป็นพิเศษจุดเด่นในเรื่องของขาวใสครับเห็นผล15นาทีอย่างชัดเจนนะคะเพราะนั้นดูเหมือนผู้หญิงหลายๆคนพอได้ยินคำว่าขาวได้ยินคำว่าใสและดูชื่นชอบมากเป็นพิเศษชื่นชอบสนใจครับเป็นสินค้าที่สนใจมากถ้าบอกว่าวันนี้เดี๋ยวพี่สุไปสปาหน้าให้นะตัวนี้เห็นผลนะ15นาทีเห็นผลชัดเจนเลยพี่สุใช้อยู่นะเขาจะหูผึ่งเลยหูผึ่งเลยเอามามามาครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยผมถามก่อนที่จะเข้าไปเจาะลึกเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับคนที่สนใจจะขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยพี่สุคิดว่าตัวเขาเนี่ยต้องมีต้นทุนทางด้านไหนบ้างหนึ่งในเรื่องของต้นทุนของตัวเองก่อนนะคะวันนี้เราต้องใช้เองก่อนเราเหมือนพี่สุเองเวลาลงภาคสนามนะคะกลางคืนก็คือมาก่อนเลยบางครั้งก็2เม็ด3เม็ดนะคะแล้วก็สปาหน้าตัวเองไว้ก่อนรุ่งเช้าเวลาเราแต่งหน้านะคะหน้าจะเนียนมากแล้วก็ดูใสนะคะและอย่างเนี้ยถ้าเราออกภาคสนามเนี้ยมันเหมาะกับคนที่ว่าต้นทุนในการลงทุนเนี้ยไม่มากนะคะเพราะเราต้องถือสินค้าแล้วก็ต้องสาธิตต้องสปาหน้าให้เขานะคะเป็นการลงทุนที่ต่ำมากเลยอะค่ะจะว่าไปแล้วการลงทุนเนี่ยชุดหนึ่งเอาง่ายๆเวลาไปสปาหน้าคำนี้เนี่ยพี่สุใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างและทำอะไรคะส่วนมากก็เริ่มตั้งแต่การล้างหน้าบำรุงหน้าแล้วก็มาสปาหน้าค่ะอย่างยกตัวอย่างว่า Cooling Mask กับตัวสาหร่ายนะครับสองรายการนี้พี่สุคือใช้รวมกันใช้รวมกันนะคะพี่สุใช้อย่างนี้นะคะอันนี้อาจจะ1เม็ดหรือ2เม็ดก็ตามความเหมาะสมนะคะคแล้วก็เอาผสมกันนะคะเมื่อผสมกันปุ๊บแล้วก็ทาทั่วหน้าทาทั่วหน้านะคะทิ้งไว้นานแค่ไหนครับ15นาทีนะคะเมื่อ15นาทีปุ๊บล้างออกผิวจะขาวใสทันทีเลยนะคะครับเพราะว่าตัวสาหร่ายเนี่ยมันจะออกเป็นสีเขียวถูกไหมคะครับเมื่อล้างทำความสะอาดปุ๊บนะคะโดยเฉพาะต้องล้างด้วยโฟมล้างหน้าเอดิไวท์ของเรานะคะออกมาน่าจะขาวใสนะคะครับเห็นผลอย่างชัดเจนนุ่มด้วยเอาล่ะทีนี้เรารู้วิธีการว่านี่คือสินค้าที่ชอบค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเวลาเราไปคุยกลุ่มเป้าหมายของคนที่เราจะไปนำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นใครครับถ้าเรื่องของสปาหน้าทุกกลุ่มทุกวัยนะคะแต่ส่วนมากที่ประสบไปส่วนมากเป็นวัยของคนทำงานนะคะเพราะคนทำงานต้องแต่งหน้าต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วเวลาไปทำงานนะคะก็จะไปแนะนำสาธิตให้ดูนะคะจริงๆแล้วเวลาสาธิตตัวนี้ได้สินค้าอย่างอื่นมากเลยอะค่ะเพราะตัวนี้เป็นสินค้านำร่องนำทางนะคะเพราะใครๆก็อยากสวยครับค่ะดังนั้นเนี่ยกลุ่มเป้าหมายสำหรับคนอยากสวยได้ทุกวัยค่ะนะได้ทุกวัยทีนี้ในเชิงของการทำธุรกิจนะครับเวลาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับใบหน้าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่คนหวงแหนค่ะโอ้กว่าจะไปยอมให้ใครเอาอะไรมาทาที่หน้าละเลงที่หน้าเนี่ยยากเหลือเกินและพี่สุมีวิธีการทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ของกิฟเฟอรีอย่างนี้ต้องพูดยังไงหรือเปล่าพี่พูดให้เขามั่นใจนะคะเหมือนกับโฟมตัวนี้นะคะโฟมเอดิไวท์พี่สุใช้สุพี่สุเป็นคนที่แพ้หน้าชอบแพ้อยู่แล้วแพ้โน้นอยู่แล้วนะคะแต่นะคะเพราะพี่สุใช้โฟมเอดิไวท์ตัวนี้ซึ่งมันจะทำให้หน้าเราขาวนะคะเพราะว่าผลิตจากดอกไม้เอดิไวท์ทำให้ขาวแล้วก็เวลาเขาใช้เนี่ยเขาจะไม่แพ้และพี่สุเองก็ยืนยันว่าพี่สุลองใช้แล้วและคูลิ่งมาร์กกับสาหร่ายเมื่อมาร์กมาแล้วนะคะ
ร้อยทั้งร้อยที่ลูกค้าที่พี่เคยสัมผัสมาทำมาแล้วเยอะมากไม่มีใครที่เคยแพ้เลยนะคะให้มั่นใจนะคะตัวนี้นี่ก็คือการเล่าเรื่องว่าตัวเองใช้และสถิติที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะครับผลิตภัณฑ์อย่างทั้งหมดเนี่ยมันเด่นกว่าในท้องตลาดยังไงบ้างจริงๆแล้วตัวนี้นะคะถ้าเปรียบเทียบกับท้องตลาดท้องตลาดอาจจะแพงกว่าแพงเยอะมากเลยนะคะในเรื่องของมาร์กมีเยอะมากเลยนะคะคูลิ่งมาร์กเนี่ยมันเป็นเหมือนมาร์กเย็นคือพูดง่ายๆก็คือบีบออกมาจากหลอดแล้วก็ทาทิ้งไว้ทั่วหน้าอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะคือเหมือนกับว่าพื้นฐานที่เราต้องทำสมัยก่อนอาจารย์เวลาเมื่อก่อนเนี่ยเราเอาแตงกวามาปะที่หน้าใช่ไหมคะครับแต่คูลิ่งมาร์กเนี่ยมันทำให้เย็นคือทำจากแตงกวากับบัวบกครับนะคะก็คือเขาไปแปรสภาพนะคะคแล้วก็ผลิตออกมาทำให้สูตรเย็นแล้วเราสบายแล้วเราทำได้ทุกวันและราคาย่อมเยานะคะถามว่าถ้าราคาเท่านี้สินค้าอย่างนี้ คุณรับได้ไหมนะคะเจอสินค้าของตลาดอาจจะแพงกว่านะคะถามว่าคุณรับได้ไหมและตัวนี้ใช้ได้ทุกๆวันอะครับค่ะจุดโดนใจที่เวลาพูดแล้วประโยคนี้แหละเป็นประโยคที่จูงใจให้เขาอยากจะใช้พี่สุมีคำพูดหรือมีประโยคเด็ดๆอะไรไหมคะที่ใช้ประกอบการนำเสนอที่พูดปั๊บจะโดนใจเขาเลยอย่างนี้นะคะบอกว่าใช้แล้วนะคะเห็นผลปุ๊บนะคะ15นาทีครับพี่พิสูจน์และใครๆก็พิสูจน์มาแล้วนะคะไม่เชื่อคุณต้องลองเพราะไม่มีอะไรเท่ากับว่าคุณเห็นผลอย่างชัดเจนครับขอลอง15นาทีนะคะให้เห็นผลชัดเจนนะคะแปลว่าเราต้องไปทำให้เขาด้วยค่ะทำให้เขาด้วยพี่สุก็มีพกติดรถไว้เลยตลอดนะคะพี่ก็มีกระเป๋านะคะสำหรับสปาหน้าโดยเฉพาะนะคะเวลาไปเนี่ยก็จะพาทีมงานไปด้วยนะคะในเมื่อบางครั้งพี่ชอบจัดประชุมกลุ่มย่อยนะคะเราสปาหน้าให้แค่คนเดียวเมื่อก็เห็นปุ๊บคนที่นั่งอยู่เต็มคนนู้นก็อยากได้เมื่ออยากได้ปุ๊บมันใช้แค่สองตัวนี้ไม่ได้ต้องเริ่มต้นจากอย่างอื่นด้วยตั้งแต่ครีมล้างหน้าอย่างให้สะอาดนะคะโฟมล้างหน้าตัวบำรุงเราจะได้ครบเซตครบทุกตัวนะคะแต่ตัวนี้พี่เอาเป็นตัวเปิดค่ะเพราะฉะนั้นถือว่าเปิดใจเขาก็ได้ด้วยนะครับในการนำเสนอเนี่ยนะครับท่านผู้ชมคงอยากจะรู้ว่าเราเองเนี่ยเราจะไปฝึกวิธีการนวดหน้าหรือการทำอะไรพวกนี้นี่เราต้องทำให้มันเชี่ยวชาญก่อนไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูเคอะเขินๆอย่างนี้นะคะพี่ก็มีการฝึกอบรมนะคะก็มีวิทยากรของบริษัทมาฝึกอบรมให้นะคะแล้วก็ให้สมาชิกทุกคนก็อบรมนะคะวิธีการนวดการสปาหน้านะคะก็ทำให้เหมือนกับร้านสปาหน้าซึ่งไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะยิ่งเรามีศูนย์ธุรกิจของเราด้วยนะคะก็มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยก็เชิญมาที่ศูนย์เปิดแอร์สบายนะคะคแล้วก็ให้เข้าสปาหน้าไปด้วยคุยเรื่องความสวยความงามมันเป็นโอกาสทางธุรกิจนะคะใครๆก็อยากสวยแล้วเราก็สามารถคุยสินค้าเชื่อมโยงสินค้าตัวอื่นไปด้วยวันนี้นะคะคุณไม่ใช่สวยแต่ภายนอกคุณต้องสวยภายในเราก็พูดในเรื่องของอาหารเสริมไปได้ด้วยนะคะเพราะผู้หญิงส่วนมากชอบความสวยถามว่าเออเนี่ยใช้แป้งอะไรใช้อย่างไรเราเป็นคนสปาหน้าคนแนะนำเราต้องดูดีด้วยนะคะเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับว่าเราไปทำงานในภาคสนามจริงๆแล้วเนี่ยผู้มุ่งหวังส่วนใหญ่หรือลูกค้าของเราเนี่ยเขาคาดหวังอะไรและคำถามที่เขาถามบ่อยๆมีอะไรกันบ้างแนวทางการตอบจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในช่วงหน้านะครับ